بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่เราสัญญากันว่าจะมาทำในเรื่องของฮิยามะนะครับหรือว่าในบางรายงานนะในบางพื้นที่เรียกว่าฮิยามะหรือว่าบางพื้นที่เรียกว่าฮัจญามะนะครับก็คือการกรอกเลือดแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะทำในเชิงปฏิบัติเนี่ยอยากจะพูดคุยในเชิงทฤษฎีก่อนนะครับถามว่าเราเนี่ยการกรอกเลือดเนี่ยอันดับแรกเลยคือมันเป็นซุนนะของท่านนบีหรือไม่อันดับแรกนะครับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยได้บอกเอาไว้หรือว่าวางเป็นบทบัญญัติศาสนาเอาไว้นะครับเรื่องของการกรอกเลือดนะครับกรอกเลือดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นมาช้านานแล้วก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งคือเรื่องการกรอกเลือดการรักษาด้วยการกรอกเลือดเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีมาในสมัยท่านนบีทีนี้พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเนี่ยนบีก็ให้การยอมรับกับการกรอกเลือดคือเขาเรียกว่าอะไรยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการและเป็นวิธีการรักษาหนึ่งฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีทางบทบัญญัติให้เข้าใจก่อนซุนนะห์ทางบทบัญญัตินี่คือเราต้องพยายามทำเช่นซุนนะห์หลังละหมาดซุนนะห์ละหมาด2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮีพวกนี้เป็นซุนนะห์บทบัญญัติคือเราต้องพยายามทำซุนนะห์ไว้คราวเนี่ยอันนี้คือเราต้องพยายามทำซุนนะห์ของการกินมือขวาอันนี้คือเราต้องทำใครที่ทิ้งซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยไลซามินนานบีบอกไม่ใช่พวกของฉันนะครับหรือว่าภารกิจเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์แต่ส่วนซุนนะห์บางประการเขาเรียกว่าซุนนะห์การยอมรับของท่านนบีเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุนนะห์ในเชิงอาดะหรือว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์บทบัญญัติแต่อนุญาตให้กระทำได้เช่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไว้ผมปะบ่าการไว้ผมปะบ่านี่ไม่ใช่ว่าเราต้องทำตามนบีมันการเป็นการไว้ผมปะบ่าโดยชนอาหรับเขาไว้กันอยู่แล้วและนบีก็มาอนุญาตให้ไว้ผมปะบ่าได้หรือว่าการกินข้าวด้วยกับมือกินข้าวด้วยกับมือเนี่ยกินข้าวด้วยกับมืออันนี้ชนอาหรับเขาทำกันมานะครับเป็นวัฒนธรรมอาหรับแล้วไม่มีช้อนเขากินข้าวกับมือการใช้มือเนี่ยไม่ได้เป็นซุนนะห์นบีที่เราต้องทิ้งช้อนแล้วก็ไปใช้มือไม่ใช่แต่แค่นบียอมรับว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการคือเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนการฮิยามะหรือฮัจญามะเนี่ยการกรอกเลือดก็เช่นเดียวกันเป็นซุนนะห์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้การยอมรับแต่มันไม่ใช่บทบัญญัติถ้าหากว่าเราจะรักษาด้วยวิธีนี้สามารถกระทำได้และการกรอกเลือดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการรักษาเนี่ยมีอยู่3อย่าง3ชนิดด้วยกันนบีบอกการรักษามีอยู่3ชนิดด้วยกัน1คือการกรอกเลือดฮิยามะ2คือการรับประทานน้ำผึ้ง3คือการนาบด้วยไฟนาบด้วยไฟไอ้นาบด้วยไฟนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะลักษณะของมันเป็นยังไงแต่ว่านบีบอกว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเรื่องของการนาบด้วยไฟเพราะว่ามันเจ็บมันร้อนนะครับมันร้อนก็จะเหลือการกรอกเลือดกับการรักษาด้วยกับน้ำผึ้งทีนี้อิบนุกอยยิมเนี่ยแกเขียนหนังสือในเรื่องของแพทย์แผนนบีอิบนุกอยยิมนะครับเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่แล้วแหละแกก็มาวิเคราะห์ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีธาตุใช่ไหมมีธาตุดินธาตุไฟธาตุอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าร่างกายของเราร้อนเนี่ยการที่จะไปปรับสมดุลในความร้อนที่มันมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับกระแสเลือดเนี่ยก็คือการกรอกเลือดพอกรอกเลือดไปแล้วเนี่ยมันจะปรับให้ร่างกายเนี่ยเบาลงให้ความเย็นลงมันก็จะร่างกายก็จะไม่เครียดอารมณ์ก็จะไม่แปรปรวนนะครับอารมณ์มันจะไม่แปรปรวนทำไมนี่ไม่ต้องมองไปที่บางยูซุปด้วยครับอ๋อนึกว่าต้องกรอกนะต้องกรอกนะใช่ฮะอุ้ยนี่ออกสดด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรนะผมเซลล์สดแล้วก็ถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยเย็นส่วนเราก็จะเห็นการเป็นหวัดนะฮะภายในมันเย็นภายในเย็นแล้วก็จะเอาน้ำผึ้งเนี่ยกรอกเข้าไปน้ำผึ้งเข้าไปในร่างกายมันก็จะไปปรับสมดุล
ให้ร่างกายเกิดสภาพที่มันสมดุลแล้วก็หายจากไข้หวัดอันนี้คือสิ่งที่อิบนุกอยิมนะครับก็ได้อธิบายไว้ถึงอะไรผลของการกรอกเลือดแล้วก็การรับประทานน้ำผึ้งการกรอกเลือดในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเขาใช้แก้วนะแก้วเลยเนี่ยแล้วก็จะใช้ไฟพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมใช้ไฟในการกรอกเลือดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ไฟขอแก้วอันนึงคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นสมัยใหม่ละสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแก้วลักษณะอย่างเงี้ยตูดแก้วเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันเล็กกว่าปากแก้วแก้วก้นแก้วจะต้องเล็กกว่าปากแก้วแล้วเวลากรองนะครับจะใช้ไฟเนี่ยเผาข้างในไล่อากาศออกซิเจนออกแล้วก็ปรับกับหนังเลยคือวิธีการเนี่ยผมเคยใช้ก่อนที่จะมาเจออุปกรณ์เนี้ยเคยใช้ตอนสมัยเรียนอยู่ที่อินเดียก็จะใช้สำลีเนี่ยใส่เข้าไปตรงปลายนะฮะแล้วก็จุดไฟแล้วก็ปรับกับหลังเพื่อนแล้วเพื่อนบางคนร้อนนะฮะไหม้เลยเพราะว่าสำลีที่อยู่ตรงเนี้ยมันตกลงมามันก็ไหม้หลังก็อันนี้เป็นวิธีการสมัยก่อนนะเวลาทำดีโอ้แสบแต่ตอนนี้ทำดีละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอุปกรณ์ที่มันง่ายขึ้นนะครับก็คือมีการดูดอากาศออกนะฮะวิธีการก็คือการดูดอากาศออกจากผิวหนังเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือดเนี่ยมันมารวมกันเลือดที่มารวมเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะมันเป็นเลือดเสียที่มันอยู่ตามผิวหนังอะมาอยู่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการปล่อยสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กรีดนะครับกรีดมีวิธีการกรีดเนี่ยหลายอย่างบางทีก็กรีดเป็นเส้นยาวก็มีหรือว่ากรีดเป็นริ้วทีนี้ถ้าคนไม่เป็นเนี่ยจะลงลึกมากเวลาลงลึกแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นแผลเป็นได้เกิดเป็นแผลเป็นได้นะครับทีนี้ต้องลงแบบผิวของผิวหนังนะฮะผมเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อนเพราะว่าตัวเองอยากกรอกส่วนใหญ่ตัวเองเนี่ยกรีดให้กับชาวบ้านเขาพอตัวเองอยากกรอกมากก็บอกให้เพื่อนกรีดทีนี้เพื่อนเขาไม่รู้ว่าจะต้องลงแค่ไหนใช่ไหมมันก็เลยลงเข้าไปเกือบหน้ามิดน่ะเลือดนี่ไหลออกมาแบบหยุดไม่ได้เลยก็เลยเป็นแผลเป็นข้างหลังเลยนะฮะเป็นแผลเป็นข้างหลังนะครับแล้วก็พอกรีดเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการดูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาสุญญากาศเลือดมันก็จะไหลลงมารวมกันนะครับทิ้งระยะเวลาสักระยะเวลานึงนะครับที่สำคัญก็คือช่วงที่เรารักษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือการนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรารักษาหรือการที่เราจะทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะครับเราต้องนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้โรคต่างๆนานาเนี่ยหายเจ็บเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยกรอกเลือดแต่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์นะครับก็คือกรอกไปอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปสำหรับคนไข้และคนที่เป็นหมอเนี่ยสมควรที่จะพูดในเรื่องของความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะนี่เรากำลังรักษาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้มนุษย์รู้จักนะครับแล้วก็ตอนนี้วงการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีในเรื่องของการวิจัยมากขึ้นนะครับในเรื่องของเส้นเลือดที่อยู่ตามหลังด้านหลังเนี่ยเขาก็จะระบุออกมาเลยว่าถ้ากรอกตำแหน่งเนี้ยจะรักษาโรคหัวใจตำแหน่งนี้จะรักษาโรคปอดตำแหน่งนี้จะรักษาโรคในเรื่องของอะไรสมรรถภาพทางเพศตำแหน่งนี้จะรักษาโรคปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนานานะครับอันนี้คือวงการแพทย์เนี่ยเขาก็พยายามวิจัยออกมาทีนี้มุสลิมเราเนี่ยในสมัยก่อนสมัยท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ละเอียดเรื่องพวกนี้นะครับแต่ที่บรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาผู้รู้เนี่ยเขาปฏิบัติตามที่นบีเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยเขาเชื่อมั่นในคำพูดของท่านนบีและเชื่อมั่นในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราบอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะกุดูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูสิ่งใดก็ตามที่นบีนำมาบอกนบียืนยันเนี่ยจงยึดและเอาไปปฏิบัติเถิดสิ่งใดก็ตามที่นบีเนี่ยได้ห้ามเอาไว้เราก็อย่าเอามาปฏิบัติเช่นนบีบอกว่าเหล้าเนี่ยไม่ใช่ยารักษาไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลมา1,800ขนาดไหนก็ตามเหล้ามันไม่ใช่ยารักษานบีบอกเหล้าไม่ใช่ยารักษามันมีประโยชน์แต่โทษของมันเนี่ยมากกว่าเราก็ต้องเชื่อซอฮาบะห์เชื่อแบบนี้นะถึงแม้ว่าวงการแพทย์ในสมัยก่อนจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาว่ามันคืออะไรลักษณะมันเป็นยังไงบ้างแต่มุสลิมของเราเนี่ยทำเพราะเราเชื่ออันดับแรกเราต้องทำเพราะเราเชื่อนะครับแล้วก็วงการแพทย์ก็จะ
วิเคราะห์ออกมาเรื่อยๆว่าผลของมันจะมีอะไรบ้างรักษาโรคหัวใจรักษาโรคปอดรักษาโรคนู้นรักษาโรคนี้รักษาโรคนั้นเยอะแยะมากมายนะครับโดยคร่าวๆนะครับผมขออาสาสมัครท่านหนึ่งน้องก็ได้ไหนๆก็มาจากหันใหญ่ไกลมากเลยหันหลังไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งนิดนึงนะครับตำแหน่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับที่นบีเนี่ยจะกอกเลือดนะก็จะมีตำแหน่งที่หัวบนหัวตรงกลางหัวเลยนะฮะตำแหน่งนึงแล้วก็2ตำแหน่งระหว่างไททอยเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้จะรักษาไมเกรนเนี่ย2ด้านเนี่ยจะรักษาไมเกรนเลยใครเป็นไมเกรนนะครับปวดหัวมากๆเนี่ยให้กอกบริเวณ2ตรงนี้นะครับก่อนที่จะกอกก็ต้องมีการโกนหัวนะครับตรงเนี้ยบริเวณที่เรากอกเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นช่วงระหว่างกลางของแผ่นหลังเนี่ยต้นคอนะครับตรงนี้จะรักษาทั้งหมดของโรคเป็นจุดศูนย์รวมเลยตรงนี้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้วิเคราะห์เองนะผมอ่านจากตำรับตำรานะครับที่เคยรักษาคนมาตรงนี้นะฮะและระหว่าง2อันนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้จะรักษาโรคทั้งหมดเลยนะครับผม3ตำแหน่งพอลงมาเนี่ยลงมาตรงนี้จะรักษาปอด2ตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นไขกระดูกสันหลังเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะวิ่งตรงใช่มั้ยระหว่าง2เนี่ยมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่ลงมาจากตรงเนี้ยลงมาตรงเนี้ยก็จะเป็นการรักษาปอดรักษาปอดนะครับเรื่องระบบการหายใจพอลงมานี่จะเป็นรักษาหัวใจรักษาหัวใจนะครับรักษาหัวใจพอลงมาตรงนี้จะรักษาตับ2ตำแหน่งที่อยู่ข้างล่างนี้จะรักษาตับนะครับผมพอลงมาตรงนี้จะรักษาเรื่องของไอเส้นประสาททับอะไรตรงนี้นะที่มีการอาการปวดเมื่อยทางด้านเอวอะไรตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงสถานที่เอาไว้มีเพศสัมพันธ์ด้วยตรงนี้นะครับจะรักษาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็จะต้องกอกตรงนี้แล้วนี่ใหม่ครับผมแซวบ้านว่าอยู่ซุปโอเคนี่คือตำแหน่งที่เรารักษาได้ตำแหน่งที่เรารักษาได้ส่วนข้างหน้าวงการแพทย์ในสมัยใหม่เนี่ยเขาก็บอกมามีเหมือนกันแต่ว่าผมมองแล้วว่า ยังไม่มีความจำเป็นเขาส่วนใหญ่เนี่ยกอกข้างหลังเพราะเส้นเลือดเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างหลังหมดเลยส่วนข้างหน้าส่วนใหญ่มันจะเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดแต่นี่ว่าในวงการแพทย์ใหม่เนี่ยเขาก็เพิ่มวิธีการรักษามามากขึ้นอันเล็กครับผมนี่ผู้ช่วยผมไม่อันนี้นะครับจะเป็นถ้าพี่น้องสังเกตดูอันใหม่เนี่ยจะเป็นเว้าเว้าเนี่ยสามารถที่จะแตะคางได้เลยนะครับผมตรงที่เว้าตรงนี้จะรักษาในเรื่องของอาการปวดฟันปวดฟันนะครับปวดฟันตรงนี้ปวดฟันได้และตรงนี้ก็รักษาในเรื่องของระบบสายตาได้2ข้างนี้นะผมเคยกอกเองแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมากอกพี่น้องเนี่ยผมต้องกอกตัวเองก่อนเพื่อให้ดูว่ามันเกิดผลจริงหรือไม่นะฮะอย่างไรนะครับตรงนี้2ข้างนี้แล้วก็บริเวณหน้าท้องตรงนี้มันก็มีจุดของมันนะครับแต่ไม่มีความจําเป็นเลยและส่วนในบริเวณอื่นๆนะครับไม่ว่าจะตามแขนตามขาเนี่ยเราปวดตรงไหนนะครับเจ็บตรงไหนช้ำตรงไหนเนี่ยสามารถกอกได้ตรงนั้นเลยนะครับปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนช้ำตรงไหนก็กอกได้ตรงนั้นเลยแต่ที่หลักๆก็คือแผ่นหลังด้านหลังนี่เองนะครับแผ่นหลังโอเคครับยาตากันหรอครับก็ซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีในบางสายรายงานนะครับยังไม่ถึงว่าซอฮีฮ์ขั้นซอฮีฮ์แบบซอฮีฮ์เป๊ะๆนะฮะอยู่ในระดับฮัสซันหรือกอยรีก็คืออยู่ในระดับดออีฟกับฮัสซันนะครับบอกว่าสมควรจะทำวันที่7วันที่19แล้วก็วันที่21ของแต่ละเดือนแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยทำ2ครั้งปีหนึ่งทำ2ครั้งปีหนึ่งทำ2ครั้งนะครับบางทัศนะบอกว่า3ครั้งต่อ1ไอ้3เดือนต่อ1ครั้งแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องทำมากก็ได้นะฮะปีหนึ่งทำ2ครั้งและถ้าหากว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการรักษาว่าถ้าคนเป็นเยอะเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของเลือดลมนะฮะอาการรู้สึกว่าเครียดมากๆเนี่ยพอทำที่หัวแล้วเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยยังไม่หายภายใน3เดือนแล้วยังรู้สึกปวดก็ให้กลับมาทำซ้ำอีกซ้ำอีกนะครับมันก็จะอาการจะดีขึ้นบางครั้งในการรักษามันยังไม่สมบูรณ์ทำครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์มันต้องซ้ำไปอีก 2-3 ครั้งนะครับ
ก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของการคนที่ปวดหัวมากๆแล้วก็สามารถจะรักษาโรคของยินได้ด้วยคนที่ถูกยินเข้าก็มากอกเลือดได้เพื่อนผมคนนึงเคยถูกยินเข้าบริเวณขาเพื่อนเนี่ยยินเข้าบริเวณขาเพราะยินบางทีมันเข้าเฉพาะบางส่วนขาจะไม่มีแรงแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ไม่หาหมอที่ไหนก็หาสาเหตุไม่ได้เลยก็มาใช้วิธีการรักษาปอกเลือดโดยขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หายอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็สามารถที่รักษากอกเลือดเนี่ยรักษาคนที่โดนยาพิษได้อันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่หญิงชาวยิวนะครับได้เอาแพะที่อาบยาพิษมาให้นบีทานแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแล้วก็พอนบีทานเนี่ยกระดูกเนี่ยมันก็ฟ้องว่าเนี่ยอาบยาพิษนบีก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ที่กินไปแล้วเนี่ยทำการกรอกเลือดนะเพราะว่าพิษมันก็วิ่งในเส้นเลือดกรอกเลือดอินชาอัลเลาะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มันออกไปนะครับนั่นก็คือผลของมันนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะถึงช่วงเวลาของการปฏิบัตินะครับก็อันนี้เป็นนิดนึงก็คือเวลาใครก็ตามที่จะมาเป็นเหยื่อในการกรอกเลือดเนี่ยอย่าเพิ่งทานอะไรที่เป็นอาหารหนักก่อนหน้าที่จะกรอกเลือดประมาณ2ชั่วโมงนะฮะกินไปแล้วใช่ไหมมองอยู่อ๋อรอเสร็จได้จังขอเชิญผู้ที่จะทำการกรอกเลือดครับผมมาเดี๋ยวผมจะกรอกให้เชิญครับถอดเสื้อเลยขอเชิญอันนี้ใครอีกมีใครอีกมานั่งเรียงกันเลยครับผมจะได้กรีดทีเดียวจะได้ใช้มีดใบเดียวกันเลยนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนวิธีสำหรับคนไข้ที่ต้องการมากรอกเลือดเนี่ยมันสามารถจะนอนก็ได้นะครับแล้วก็จะนั่งก็ได้ถ้าเราก็ต้องดูการนั่งของเขาเนี่ยก็ต้องนั่งให้สบายนั่งบนเก้าอี้เนี่ยมันจะลำบากนิดนึงถ้านั่งกับพื้นเนี่ยจะดีกว่านั่งบนเก้าอี้จะพอนานๆเข้าหรือมันจะมึนนะครับถ้านั่งกับพื้นเนี่ยจะดีกว่าหรือไม่ก็นอนคว่ำหน้าเลยแล้วเราก็จะกอกที่หลังเลยนะครับใครอีกบริเวณนี้นะครับจะรักษาทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะไม่ได้มีเป็นจุดหลักๆเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาตรงนี้ได้เลยนะครับผมปล่อยไว้สักพักหนึ่งใช่ครับผมหลังก็ได้เอาแบบพื้นฐานก่อนแล้วกันขอแก้มาต่อให้ครับเอาไหมเอาโอเคอดเลยเฟสอุมัตสุไลมานก็โผล่มาแล้วก็เข้ามาไม่ถูกอ๋อเนี่ยมาเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยอาจจะบอกอย่างนี้เลยคุณอุมัตนะครับเข้ามาเนี่ยตรงไหนนะระหว่างซอย47กับซอย19ข้างหน้ามีเต็นท์รถเนี่ยเข้ามาเลยครับในซอยเข้ามาซอยปอปลาซอยปอปลาอ๋อมาแล้วใช่ได้หมดต้องผิวหนังแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันผิวหนังบางคนบางบางคนหนาเวลาเรากรีดเนี่ยก็คือต้องดูด้วยถ้าคนบางเนี่ยกรีดเบาๆถ้าคนหนาเนี่ยกรีดให้หนักอย่างเงี้ยหนาอย่ากรีดเบาเพราะไม่งั้นเลือดจะไม่ออกอันนี้คือเรื่องจริงครับผมอันนี้บางเนี่ยโอ้โหต้องเอาอีโต้ขอรับสุภาตาลาตอบแทนนะครับกับเหยื่อที่มาจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมโอ้โหวันนี้มาเองมาขับรถเครื่องมาเลย2คนเองเหรอครับ
อ๋อเชิญเชิญให้ใครให้ใครช่วยหน่อยก็ได้มาอยู่บางอยู่ก็ได้มาอยู่โอเคครับผมอะไรนะไม่จนสุดนะครับผมสุดเลยฮะไม่มีใครทำให้ผมเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันนะเอานี่แล้วกันนะหนูอย่าเพิ่งเหมือนกันตึงมั้ยสักพักหนึ่งก็หนูอย่าามันก็จะรู้สึกตึงๆคือถ้าไม่กรอกเนี่ยมันก็เป็นการรักษาและระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรกลัวซาป่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะหลักการมันคล้ายๆกันกลัวซามันจะไอ้นั่นแหละหลักการคล้ายๆกันนะผมเราสามารถถ้าหากว่าไม่กรอกเลือดเนี่ยเราสามารถที่จะไล่จุดตามนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เลือดมันวิ่งเหมือนไปกระตุ้นน่ะนอนสบายแต่ถ้ากรอกเลือดมันจะดีกว่าเลือดมันจะไม่อั้นเอาด้วยใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นสมรรถภาพทางเพศนะครับผมได้ยินหมายขอบทเอวใช่ไหมครับบทเอวได้ครับเอาเจ็บไหมเจ็บไหมครับไม่นะครับหลายจุดแล้วอาจารย์เขาจะรักษาปอดน้องมึนหัวเปล่าเลือดออกเยอะนะนักกีฬาอ๋อนักกีฬาเล่นอะไรครับผมใช้ร่างกายเยอะเลือดมันเยอะใช่ไหมหนังหนาแล้วก็โอ้ยขอโทษเกินขอไปรายการวันนี้มาเจ็บบอกนะเป็นผิวหนังผู้มีประสบการณ์จริงๆครับผมมีนะต่อเลยครับตอนนี้พุ่งเลือดปุ๊บเลยลูกค้าใส่กล้องแล้วลูกค้าไม่ได้สบาย
ตรงไหนฮะอันนี้ข้างบนเหรอไม่ไม่ไอ้ตอนนี้ไม่คือผมไม่ไหวแล้วหรือว่าไงเอามัดนี่นะเอามัดผมมาทำไมเลือดไหลไม่หยุดเลยอ่ะพี่สมัยกินอะไรมาก่อนมั้ยเนี่ยเออทำไหมนะเมื่อกี้โทรหาผมใช่ป่ะตอนผมไลฟ์อยู่มาเลยมาเลยได้ได้ครับถามว่าทำเกี่ยวกับอะไรรักษาอะไรได้บ้างอ๋อพี่น้องถามว่ารักษาอะไรได้บ้างใช่ไหมจะรักษาเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรสิ่งที่มันคือในสมัยท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์มานะว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรเขามีความรู้สึกเครียดรู้สึกเครียดรู้สึกร้อนรุ่มในใจอะไรเงี้ยการรักษาด้วยการกรองเลือดเนี่ยจะรักษาได้ที่วงการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์สามารถรักษาโรคหัวใจได้รักษาโรคปอดได้รักษาโรคเจ็บตามเนื้อตามตัวได้นะครับแล้วก็รักษาโรคไมเกรนได้อันนี้คือในปัจจุบันเขามาวิเคราะห์การรักษาแบบนี้นะฮะคือในสมัยท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้มีวงการแพทย์ใช่ไหมมันจะปวดหัวเนี่ยปวดหัวก็จะกรอกเลือดที่หัวเลยปวดหลังก็จะกรอกเลือดที่หลังจุดนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมนะครับจุดศูนย์รวมเลยที่เห็นนะครับมันจะมีคนที่เลือดเยอะแล้วก็เลือดน้อยอันนี้มันเกี่ยวกับการรับประทานอาหารด้วยนะฮะว่ารับประทานอาหารก่อนมากอกหรือว่าอย่างไรนะครับไม่ต้องมองเอา นี่ผมคนนี้กินลึกสุดเลยนะแต่เลือดก็ได้แค่นี้ครับผมไม่มีเลือดนะฮะเป็นคนที่ไม่มีเลือดเนื้อ รอสักพักหนึ่งระหว่างนี้ก็ ขอดูอาจารย์รอสุภาพตาลานะครับให้การรักษาเนี่ยมันผ่านพ้นแล้วก็หายจากสิ่งที่เราต้องการให้มันหายเยียอีกท่านนึงครับผมคุณอุมัรอย่างบังหมัดกับอิสมาอีลเนี่ยต้องกอกที่หัวใช้ปัญญาเยอะอายุมากแล้วคนอายุมากกอกหัวดีมากเลยมันจะช่วงบริเวณสองนะอันนี้คือเขาวัยรุ่นเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายเยอะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องโกนครับผมมึนหัวไหมไม่นะฮะร้องว่ามันเป็นสบายเลยมีถุงไหมครับถุงไว้ใส่ถั่วถุงนะถุงอาจารย์ดำจะเอาอะไรขอถุงอะไรคะถุงอะไรก็ได้ครับผมจะใส่เลือดได้ไหมครับถุงแล้วไหมเจอถั่วไหมตามพี่ถลกมาไอ้กระดาษที่อยู่แผ่นใหญ่อ่ะให้ลูกไปเอาหน่อยไปนิดาเราไปหยิบกระดาษที่ชู่ตรงโต๊ะกลางบ้านนี่แหละเวลาเราจะเอาออกนะครับเราก็เอาสำลีรองไว้เพื่อกันเลือดไหลลงพื้นนะครับแล้วก็ดันตัวแก้วขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้เอาเลือดเข้าครับลงมาเดี๋ยวจะลดโรคเกี่ยวกับตารักษาได้ไหมครับได้ครับผมโรคเกี่ยวกับตาก็รักษาได้นะครับขอสำลีด้วยครับเดี๋ยวเราก็รอครับ
ชลีฟมีนิดนึงอันนี้คุณชลิปครับครับอันนี้ก็จะไม่เป็นแผลเป็นนะฮะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปกินไข่นะครับเพราะว่าไข่มันจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มีคนถามโรคเกี่ยวกับตารักษาได้ไหมครับได้ครับผมขอขอสำลีอีกนะครับผมเจ็บปะแสบมาแสบตอนทานแอลกอฮอล์นะนะจันขออีกทีครับทำโรคอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับพี่น้องเดี๋ยวไลฟ์สรุปให้ถือเลือดตัวเองไว้ก่อนก็จบแล้วพี่น้องขอรับสมาตาลาตอบแทนทุกท่านนะครับที่มาเป็นแบบอย่างให้หนูทดลองถ้าจะให้ดีนะครับพี่น้องก็ต้องนัดวันเวลาที่มันตรงกับซุนนะห์ท่านนบีนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเลือดมันจะคลั่งในร่างกายของเราเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีเลือดที่แบบช่วงร้อนรุ่มอ่ะนะครับช่วงนั้นได้เลยนะครับหรือว่าบางคนไม่ได้เป็นเนี่ยมาเกาะก็จะไม่มีผลอะไรมากนอกจากจะรักษาสุขภาพแล้วก็สำหรับมุสลิมเนี่ย มุสลิมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เลือดเสียเนี่ยออกอยู่ตลอดแต่สามารถเกาะได้นะครับสำหรับคนที่เครียดนะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเลือดลมเนี่ยสามารถเกาะได้เลยเหมือนกันนะครับก็จบนะครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah